ะตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับเข้ามานะซึ่งก็เราต้องการเป็นจำนวนมากพอสมควรอยู่เหมือนกันนะวันนี้เราก็ให้ความสนใจวัคซีนจากจีนอยู่แล้วนะขอบคุณนะเชียร์เซียนะเพราะนั้นถ้าเราสามารถจะเฉลี่ยแบ่งปันให้กับทุกคนในประเทศต่างๆเหล่านี้นะก็จะถือว่าเป็นมิตรแท้ร่วมกันในยามที่เรามีปัญหา